ิดโค้งเข้าใจได้ชาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้แอบมาครับแล้วโอ้โหไม่มีใครถึงบอลเลยนะครับแล้วความเร็วมาตรงนี้นะครับสปีดมาแล้วถึงบอลขอโอ้โหเปลี่ยนทางนิดเดียวนะครับดีโชคไหลคือหลังไปฉัตรมงคลได้เปิดมาลูกนี้ไอ้ฟงก็จ่อเลยโอ้โหไม่กรอบสักครั้งเลยครับแบบเปิดดีแล้วครับลูกเปิดของฉัตรมงคลเปิดโค้งมาลอยคนเดียวเลยโอ้โหไม่เข้าครับแบบต้นชายอ้อนโอ้โหขึ้นเขตเต็มๆแบบนี้จะย้อน2ไปเสาย้อนกลับมาก่อนครับสถาพรมีหน้าที่เปิดเข้าไปแล้วชาร์จจังหวะนี้เบียดแย่งตำแหน่งแสงอีแจกมาดีดบอลเข้าประตูไปครับนี่ครับครับถ้าเกมเดินกันต่อปราดบอมเข้าใส่อีกทีแล้วเก็บบอลลงริคาร์โดซานโตสจะแต่งเข้าขวาชลบุรีครับประกันหลังชาวบราซิลครับบอลอยู่ที่สถาพรแดงสีกับตันทีมเปิดเข้ามาเอาแล้วครับริคาร์โดซานโตสตวัดให้มาสถาพรเติมแล้วครับตอนนี้เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วมงได้ตัวเดียวโอ้โหต้องเซฟครับรุสิตเกือบไปจังหวะถอยไปปัดลูกนี้ทำได้ดีครับเสียตำแหน่งไปแต่ยังแก้ตัวได้รุสิตเติมมีไมคอนยังมาต่อไมคอนเปิดมาลูกนี้เอ้าแล้วชัดยังไงตรงนั้นจริงโอ้ยข้ามคานครับเหลือเชื่องจริงครับจังหวะของสุภโชคสารชาติครับเฮสแกถึงไปทีหนึ่งแล้วจะออกขวาไม่แม่นด้วยครับมีจังหวะได้ปันจงไปทางเสา2ลูกนี้ไม่มาจากเออร์เนสโตโอ้โหในกรอบมีถึง4คนครับสุภาการแล้วคราวนี้เลือกไหลสั้นมาให้เออร์เนสโตแล้วครอสไปเน่งๆโอ้โหสปีมากนะครับได้ดีวางจับจังหวะครอสแล้วโอ้โหทาเดลี่ไอเออร์เนสโตสุดเส้นหลังแล้วหยอดมาลูกนี้ได้มงด้วยครับตัวสายสุดที่เออร์เนสโตทำอะไรนี้เพื่อนรออยู่เปิดลอยๆมาแล้วตัวนี้ได้มงโอ้โหนี่ครับไปทางเออร์เนสโตเข้ามาแล้วพยายามจะสะบัดเปิดที่หน้ามาเออร์เนสโตแล้วพิชิตครับพาแล้วทาเดลี่คว่ำไปแล้วก็ทาเดลี่แต่ว่าเออร์เนสโตเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษจักรีนหลุดมาเดียวๆแล้วแปะดูดีโอ้โหไหลมาทะลุช่องเออร์เนสโตสุดเส้นหลังหยอดมาบาลอสได้มงลูกเดียวเรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อ2นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกพอดีครับสุดมีถึงศาสลักด้วยนะครับศาสลักเปิดเร็วลูกนี้แล้วก็จังหวะเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าบอลสุดท้ายโดนใครครับวิ่งเข้าหาบอลนักเตะบุรีรัมย์ผู้เล่นเมืองทองแต่ว่าปิยพลสุดท้ายต้องมาตั้งกันใหม่ที่ศาสลักครับเดินแกนไปทางขวาสวยเลยครับนฤบดินทร์หลุดมาแล้วในกรอบเขตโทษนี่ครับศาสลักเอาละครับศาสลักมองข้างในแล้วเปิดโด่งมาลูกนี้โล่งๆโป่งโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้นี่สุภชัยใจเด็ดครับเข้ามาครับภาคภูมิยังเป็นบอลของศาสลักเปิดเข้ามาแล้วพักอกยิงลูกนี้แล้วพุ่งไม่ออกวิ่งเข้ามากดด้วยขวานะครับแต่ว่าบอลนี้มันไม่ตรงกรอบแล้วก็จังหวะยิงนี้มันไม่เข้าข้อชาเข้ามาบีบครับนะสลัดยอดเข้ามาเอ้าสกัดไม่ดีแล้วเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโอ้โหไอซิกิมันทองพลาดครับแล้วก็เป็นทางด้านของมาโกเชโบวิชครับยิงได้ดีครับขึ้นนำ1-0